โอเคสวัสดีครับนะครับคลิปนี้เรามาทำแปรหรือเพอร์ลินนะเพอร์ลินกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเลือกนะเมมเบอร์ที่เป็นจันทันนะลาฟเตอร์นะครับ2ตัวแล้วก็ใช้คำสั่งนี้ก่อน edit in new window นะครับโอเคทีนี้ก็แปรเนี่ยทั้งเรื่องขนาดแล้วก็ spacing เนี่ยนะครับซึ่งแปรเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะหลักๆก็จะเป็นฮอตโลนะเหล็กฮอตโลก็คือพวกตัว i ตัว c ที่ไม่มีติ่งนะแล้วก็โคฟอร์มนะโคฟอร์มก็จะเป็นไลท์ลิฟชันแนลนะ c ที่มีติ่งหรือตัว z พวกนี้นะครับอย่างคลิปนี้ก็จะเอาฮอตโลก่อนนะฮอตโลนะก็จะเป็นเหล็ก c ที่ไม่มีติ่งนะครับเดี๋ยวเรื่องโคฟอร์มเนี่ยผมอาจจะอัดคลิปแยกนะเป็นบทแยกต่างหากไปเลยนะครับแล้วก็ spacing นะก็ปกตินะมันจริงๆมันขึ้นอยู่กับสเปคของ meta sheet นะด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกำลังน้ำหนักของแปรด้วยตอนดีไซน์ออกมาซึ่งปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง 1.5 เมตรนะที่เห็นทั่วไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สมมุติว่าใช้ spacing 1.5 เมตรก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คความยาวนะเช็คความยาวก็ 10.11 เมตรนะความยาวจันทันหรือว่าเวลาดูความยาวเนี่ยเอาเมาส์มาจ่อตรงนี้แล้วดูข้างล่างได้นะข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยมุมล่างเนี่ยนะ 10.11 เมตร 10.11 เมตรเนี่ยถ้ากดเครื่องคิดเลขนะ 10.11 อ่ะหาร 1.5 นะก็จะใช้อยู่7นะ7ตัวใช่ไหมครับใช้7ตัวถูกไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวพาไปวัดดูก็ได้นะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง dy นะ dy เลือก2อันเลย division นะครับโอเค number of segment 7นะแล้วก็ติ๊กเลือกอันนี้ไว้ด้วย generate node เฉยๆโดยที่ไม่ต้องซอยตัว raster นะครับก็ execute โอเคน่าจะเห็น node ละนะครับเดี๋ยวลองวัดความยาวของโนดถึงโนดหน่อยลองวัดดูนะก็ใช้คำสั่งตัวนี้ได้ tools นะครับ dimension line นะครับโอเควาระยะใช้อันแรกนะ line parallel นะคลิก1คลิก2แล้วก็คลิกวาง3โอเค 1.44 เมตรนะใช้ได้นะครับไม่เกิน 1.5 นะลบออกทีนี้เดี๋ยวต้องมีแปรตัวหัวท้ายด้วยนะหัวท้ายนะซึ่งหัวท้ายเนี่ยเราจะไม่ไปเขียนตรงนี้เลยมันจะทับกันนะโอเคด้านท้ายเนี่ยมันจะทับกับ if นะผมก็จะ offset เข้ามาหน่อยสมมติว่า offset เข้ามาเดี๋ยวลองดูนะ division นะครับก็มาทำเป็น in distance แทนสายระยะแทนว่าจะให้เพิ่มจุดตรงที่ระยะ 0.2 แล้วกันก่อน execute มาละเห็นไหมครับนะก็ตรงนี้เป็น0เนี่ยขยับมา 0.2 ก็นี่ได้จุดนี้ด้านปลายนี้เป็น 10.11 ใช่ไหมก็เอา9.5 แล้วกันนะ execute โอเคโอ 9.5 ใกล้ไปนิดนึงคอนโทรล Z เอาสัก in 9.8 ก็ได้ execute โอเคใช้ได้นะครับเราก็จะได้ point มาสำหรับการเขียนตัวจันทันเราก็ใช้คำสั่ง bar เนาะก็ใช้หน้าตัดเดี๋ยวเราใช้หน้าตัดตัวนี้นะครับ450คูณ75คูณ9ก่อนนะถ้าใครไม่มีก็ต้องกดเพิ่มเข้ามานะครับมันผมไปใช้มาจาก Japan C section นะครับนี่ผมไปแอดมาจาก150คูณ75คูณ9ตัวนี้นะครับ Japan นะโอเคอ่ะก็เริ่มเขียน1 2โอเคเขียนตัวหนึ่งก่อนนะผมขอดูเรื่องโอเคหันด้านถูกแล้วนะผมก็จะหันตัว C เนี่ยหันหงายขึ้นนะ
แล้วก็โลคอลแอคซิสก็ถูกละแซดขึ้นแต่ผมจะหมุนนะให้มันเอียงให้มันเอียงแบบตั้งฉากกับตัวจันทันนะครับถามว่าจำเป็นขนาดนั้นไหมก็ส่วนตัวมองว่าก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะแต่ว่าก็อยากพาทำให้เห็นเทคนิคนะโอเคเราต้องรู้มุมก่อนเนาะรู้มุมของตัวจันทันก่อนนะครับโอเคก็วัดมุมนะ tools dimension line วัดมุมจะอยู่ตรงอันสุดท้ายนะครับ angle วัด angle ก็จะมีวิธีวัดนิดนึงผมอยากวัดมุมนี้แล้วกันนะสมมติว่าเป็นเส้นนี้กับเส้นแนวนอนนี้นะครับจุดแรกที่เราจะคลิกเนี่ยจะเป็นจุดที่ตำแหน่งเซนเตอร์มุมอ่ะนึกออกไหมก็คือจุดตรงนี้คลิก1คลิก2คลิก3นะแล้วก็วางเลือกตำแหน่งวางคลิก4โอเค 8.5 องศานะครับก็ง่ายๆก็แปลว่าเราต้องน่าจะต้องหมุนแปร 8.5 องศานะครับมันก็จะตั้งฉากกับตัวจันทันพอดีนะอันนี้ลบออกได้นะดีลีทออกเดี๋ยวลองดูลองหมุนดูสังเกตเห็นไหมหมุนแกมมา 8.5 เห็นไหมเดี๋ยวลองดูอย่างนี้ก็ได้มันดูจากด้านข้างได้ไหมเนาะโอเคนี่ 8.5 ถ้าเป็นเมื่อกี้เป็น0ใช่ไหมจุดนี่ก็ 8.5 จุดเนาะ exit โอเคทีนี้เรา copy ไปนะเรา copy ไปคอมสั่ง copy นะผมใช้คีย์ลับ to see 1 2โอเคจากนั้นก็เดี๋ยว copy ต่อนะ copy ต่อก็คือไป1 2 3 4 5อันนี้มันระยะเท่ากันเนาะก็ใส่ตัวนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลา copy นะครับ1 2โอเคนะมีโหนดทับกันนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพาแก้นะพาแก้ copy ไปอุ้ยต้องระวังเรื่อง snap ดีๆ1 2โอเคใช้ได้แล้วก็ขอกด exit ออกมาตอนนี้มันจะมีโหนดที่บางทีแบบขึ้นเกิดแบบตอนโมเดลแล้วมีเออร์เลอร์ที่นิดหน่อยนะโหนดซ้อนกันอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็จะใช้คำสั่งรวมโหนดนะตอนนี้ collection แล้วก็ position คือ1เซนนะ1เซนก็คือตั้งแต่1เซนลงไปถ้าโหนดใกล้กันตั้งแต่1เซนลงไปเนี่ยก็จะรวมโหนดให้ตอนนี้เรามีโหนดอยู่178นะสังเกต applyร้อยหกสิบเจ็ดโหนดละนะโหนดที่ซ้อนๆกันก็หายไปละนะครับโอเคอ่ะทีนี้เราก็มีเลือกไปเนาะเลือกนี่คลิกขวา select similar by cross section แล้วก็ผมก็จะมีเลือกคือตัวนี้ vertical mirror plane ตั้งฉากคือ plane ขนาดกับกริดไลน์ zy นะครับ y z ถูกต้องเพลย์โลเคชันคือตำแหน่งไหนก็ได้ของกริดไลน์ C นะคลิกโอเคนะขอดูหน่อยสิมันยังหันแต่ผมต้องหันอีกด้านหนึ่งนะหันอีกด้านหนึ่งก็ใช้คอนเซปต์เดิมเดี๋ยวเราไปปรับ local bar direction นะตัวเนี้ย property local bar direction นะ apply closeโอเคแล้วก็เช็คตัวโลคอลแซดนะครับแซดขึ้นแล้วก็โอเคละโอเค x y แซดขึ้นนะครับคราวนี้ก็ copy ไปนะ copy ไปแล้วก็ทำกรุ๊ปนะครับก็พยายามปิดให้มัน keep performance ให้ performance มันไม่สะดุดนะเลือกอย่างนี้ก็ได้นะเลือกบาร์เซเลคชั่น
คแล้วก็เซสชันตัวนี้เนาะเอาขึ้นไปโอเคคือถ้าเซสชันแบบสมมติว่าเซสชัน8ที่เราจะใช้เนี่ยมันไปซ้ำกับเซสชันของไซเรลเนี่ยแนะนำให้ทำกรุ๊ปตั้งแต่แรกนะทำกรุ๊ปตั้งแต่ชิ้นแรกเลยก่อนที่จะ copy ไปนะครับแต่อันนี้เซสชันมันต่างกันนะเดี๋ยวทำกรุ๊ปทีหลังก็ได้นะครับ copy ไปอีกเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหมครับ7โอเคคลิก1คลิก2 close นะครับแล้วก็ทำกรุ๊ปนะโอเคชึบโอเคกรุ๊ปนะครับก็กดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็จะได้กรุ๊ปใหม่ตัวนี้ก็คลิกอีกทีหนึ่งแก้ชื่อเขาอันนี้ก็จะเป็น Perlin นะครับแปะนะโอเคชึบโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงได้ไหมมันน่าจะมีเข้าไป Set Property อยู่ในนี้ได้นะไม่มีเข้าไปในนี้นะครับเปลี่ยนสีกรุ๊ปกรุ๊ปเฮอร์ลินดับเบิลคลิกเอาสีอะไรดีสีอะไรไม่ได้ใช้สีแถวนี้แล้วกันนะน้ำเงินก็ได้ Accept แล้วก็ Refresh นะโอเคใช้ได้นะครับสีกรุ๊ปมีให้เลือกน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็การเขียน Perlin นะหวังว่าจะได้เทคนิคนะเพียบเลยนะครับก็ลองฝึกทำดูนะครับสวัสดีครับ